สำหรับลูกค้าที่ต้องการหุ้มเหรียญนะคะเป็นลักษณะเหมือนต้องการหุ้มเป็นเซตนะคะทีนี้สมมุติว่าถ้าต้องการหุ้มเหรียญ10เนี่ยเส้นผ่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เซนสมมุติเราจัดเป็นเซตว่าอันนี้สมมุติเซตนึง10เหรียญเท่ากับ100บาทสมมุติอย่างนี้นะคะทีนี้ฟิล์มของที่จะใช้ได้เนี่ยก็จะเป็น2คูณ4ทีนี้วิธีการเนี่ยค่ะก็คือเราก็คือจะสวมฟิล์มเข้าไปในลักษณะนี้นะคะแต่ทีนี้คือมันก็จะยาวก่อนหดลูกค้าก็อาจจะสั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ฟิล์มหามันพอดีสมมุติอันนี้เราก็คืออาจจะต้องตัดของสักประมาณ2นิ้วนะคะจากตัดสั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทำการบรรจุเหรียญนะคะอันนี้ก็คือจะทดสอบให้ดูนะคะว่าวิธีการทำแบบไหนลักษณะออกมาก่อนมันก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้ามันยาวเราก็ตัดสั้นอีกนะคะทีนี้เราก็จะทำการหดอันนี้ก็คือลักษณะงานที่เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นเซตแพ็คอย่างนี้อันนี้คือเราไม่ตัดแล้วเราใช้วิธีกดเอานะคะมันก็จะแน่นเป็นก้อนอย่างนี้นะคะไม่แตกหักไม่หลุดไปไหนนะคะสนใจสินค้า0851622120นะคะหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันที่@ POFPVC ขอบคุณมากค่ะ